สวัสดีครับวัยรุ่นนันหนวดเองครับวันนี้นันหนวดมาทำงานพม่านนะครับวันนี้มีคิวตรวจงานแล้วก็ส่งงานให้กับลูกค้านะครับก็เป็นงานพม่านแล้วก็งานบิวอินนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่างานนันหนวดเป็นแบบไหนแล้วก็ผลงานออกมายังไงบ้างสำหรับใครนะครับที่ซื้อบ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับนันหนวดมีพม่านให้บริการนะครับพม่านมุ้งลวดมูลี่วอลเปเปอร์นะครับแล้วก็เหล็กดัดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ส่งงานแบบไหนไปเลยครับมาเริ่มกันที่ชั้นล่างก่อนเลยนะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะครับอยู่ในย่านร่มเกล้านะครับอยู่ข้างๆเส้นเรียบมอเตอร์เวย์นะครับชั้นล่างลูกค้าของนันหนวดเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นม่านจีบ2ชั้นนะครับด้านหน้าบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างๆนะครับจะมีหน้าต่าง1บานก็ลูกค้าก็เลือกใช้เป็นม่านพับ2ชั้นนะครับตรงนี้ก็นันหนวดก็ได้จัดการเรียบร้อยแล้วก็ทุกชุดเนี่ยที่เป็นม่านจีบนะครับนันหนวดก็จะใส่สายลวดม่านแบบประดับเข้าไปด้วยนะครับสายลวดม่านแบบสวยงามฟุ้งๆนั่นเองต่อมาก็เป็นบริเวณหลังบ้านนะครับติดกับด้านครัวนะครับก็จะมีหน้าต่างอยู่1บานนะครับตัวนี้ลูกค้าก็เลือกใช้ม่านจีบเช่นกันนะครับเป็นม่านจีบ2ชั้นนะครับก็มีผ้าทึบแล้วก็ผ้าโป่งแล้วก็ตามด้วยสายลวดม่านฟุ้งเช่นเดียวกันนะครับมาถึงบริเวณโถงบันไดครับโถงบันไดก็คือบริเวณที่บันไดที่ขึ้นจากชั้น1ไปสู่ชั้น2นะครับลูกค้าก็เลือกใช้เป็นมูลี่ไม้นั่นเองนะครับมูลี่ไม้นี่สวยงามนะถ้าดูเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยก็จะเห็นตัวริ้วๆของมูลี่ไม้เนี่ยสวยงามเลยนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าก็ได้ดีไซน์ออกแบบเองด้วยนะครับว่าวางจุดนี้แหละสวยงามแน่นอนนะครับก็ขึ้นมาถึงชั้น2นะครับที่ห้องนอนใหญ่นะครับก็ลูกค้าก็เลือกใช้ม่านจีบเช่นกันนะครับม่านจีบแบบ2ชั้นนะครับทึบโป่งแล้วก็ตามด้วยสายลวดม่านแบบกุ้งกิ้งกุ้งกริ้งเหมือนเดิมนะครับชั้นนี้เดี๋ยวก็จะมีบิวอินด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันเดี๋ยวดูผ้าม่านให้จบก่อนนะครับส่วนด้านในเนี่ยนะครับด้านในของห้องนอนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีผ้าม่านอีก1ชุดนะครับก็เป็นชุดสูงๆแบบนี้แหละนะครับสำหรับหน้าต่างบานเล็กก็ดูแล้วสวยงามมากและดูอลังการดีนะครับสำหรับพื้นที่ห้องแต่งตัวของคุณลูกค้านะครับ มาถึงห้องนอนเล็กนะครับแต่ว่าห้องนี้จะเป็นห้องพระก่อนนะครับห้องพระห้องนี้ลูกค้าก็เลือกใช้เป็นม่านจีบนะครับลืมบอกไปนะครับว่าบ้านหลังนี้ทั้งหลังเนี่ยเลือกใช้เป็นผ้าทึบสีเดียวกันนะครับแล้วก็ผ้าโป่งแบบเดียวกันหมดเลยนะครับห้องพระห้องนี้ก็ใช้เป็นม่านจีบเหมือนกัน2ชั้นตามด้วยสายลวดม่านฟรุ้งฟริ้งนะครับส่วนห้องนอนเล็กอีก1ห้องนะครับก็จะมีหน้าต่างอยู่2บาน2ชุดนะครับก็เลือกใช้เป็นม่านจีบ2ชั้นเช่นกันเหมือนกันเลยพร้อมด้วยสายลวดม่านฟรุ้งฟริ้งนะครับห้องนี้รู้สึกว่าคุณลูกค้าจะทำไว้เป็นห้องนอนหรือว่าห้องฟิตเนสไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้นะครับแต่ก็เลือกใช้ตัวผ้าสีเดียวกันเช่นกันนะครับโอเคครับมาดูต่อกันที่งานบิวอินนะครับบิวอินเราเริ่มจากห้องนอนใหญ่ชั้นบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบิวอินผนังนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะทำเป็นชั้นวางทีวีหรือแขวนทีวีนะครับตัวนี้ก็ออกแบบให้มีชั้นวางทีวีแล้วก็มีชั้นโชว์สินค้าหรือว่าโชว์อุปกรณ์อื่นๆอยู่ด้านบนด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับดีไซน์นี้ลูกค้าดูดีไซน์มาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ส่งแบบให้ทางทีมงานเราออกแบบแล้วก็มาทำให้ได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยนะครับด้านในเราก็จะบิ้วเป็นตู้เสื้อผ้านะครับนี่เลยมีตู้เสื้อผ้าอีก1ชุดนะครับอยู่ด้านในนะครับนี่อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านในนะครับทุกคนอาจจะงงว่าทำไมบิ้วเป็นอย่างนี้เพราะว่าด้านในเนี่ยครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับด้านในจะเป็นห้องน้ำนี่เป็นไงล่ะการบิ้วของเรานะครับก็ลูกค้าออกแบบมาเพื่อไม่อยากให้ห้องเนี้ยเห็นห้องน้ำมันนะครับเห็นประตูห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยออกแบบว่าอยากได้บิ้วผนังขึ้นมา1ชุดก่อนแล้วก็ด้านในก็เป็นเหมือนชุดตู้เสื้อผ้านะครับโอ้โหสวยงามมากเลยชุดนี้อีก1จุดนะครับสำหรับงานบิ้วอินนะครับก็จะเป็นบริเวณชั้นล่างนะครับบริเวณห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวด้านหลังนะครับลูกค้าก็ออกแบบให้ทำบิวอินเพื่อปิดประตูห้องน้ำนะครับแล้วก็บิวปิดผนังนี้ด้วยนะครับดีไซน์นี้ก็ลูกค้าก็ดูมาจากในอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอามาลงช็อปเพื่อให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็พอลงตัวแล้วก็เริ่มผลิตก็ได้ออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ครับนี่นะครับตามดีไซน์ผนังนะครับที่ทำบิวอินนะครับประตูบานนี้จะสไลด์เปิดได้นะครับก็ลูกค้าต้องการไม่ให้รู้เหมือนกับว่าอยากซ่อนประตูห้องน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็ดีไซน์เป็นประตูบานเลื่อนนะครับก็เนียนเรียบติดไปทำให้เหมือนว่าผนังเนี้ยเป็นแค่ผนังโดยที่ไม่มีห้องน้ำนั่นเองนะครับดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการออกมาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับสำหรับงานบิวอินบริเวณชั้นล่างนะครับก็ดูมุมรอบๆนะครับเพื่อ
ให้ดูความสวยงามแล้วก็ภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับวัยรุ่นเป็นยังไงบ้างครับผลงานของนันหนวดนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่มีบ้านนะครับนันหนวดมีผ้าม่านมูลี่วอลเปเปอร์มุ้งลวดเหล็กดัดแล้วก็เฟอร์นิเจอร์บิวอินให้บริการด้วยนะครับยังไงเดี๋ยววันหลังถ้านันหนวดไปส่งงานอีกนันหนวดจะนำผลงานสวยๆนะครับเอามาให้ชมกันอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปประมาณแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ